ในส่วนนี้นะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อยังฐานข้อมูล MySQL ที่ Advanced ขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือว่าปกติเราจะมีการ Query ข้อมูล Insert Update Insert Delete เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัว Update เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับหรือว่าเป็นการจริงๆในส่วนของการ Insert ข้อมูลก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ทีนี้เราไปโฟกัสที่เรื่องของการอัปเดตข้อมูลกันก่อนนะครับการอัปเดตข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องมีคำสั่งในการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับแล้วก็ตัวเราเตอร์ที่เราจะใช้ปกติทั่วไปเวลาเราอัปเดตข้อมูลเนี่ยเขาจะใช้ตัวเราเตอร์ที่เมธอดที่ชื่อว่า put นะครับเมธอดการ put ในการอัปเดตข้อมูลซึ่งเราจะอัปเดตข้อมูลของใครเราจะต้องส่งค่า ID คนนั้นเข้ามาแล้วเราก็ต้องส่งค่าตัวข้อมูลตัวนั้นของคนคนนั้นเข้ามาด้วยตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ฐานข้อมูลของอาจารย์มีตัวอะไรล่ะตัวฐานข้อมูลของอาจารย์พอเปิดฐานข้อมูลขึ้นมานิดนึงตอนนี้อาจารย์มียูเซอร์อยู่2คนนะครับสมมุติว่าอาจารย์ต้องการจะเพิ่มคนที่3เข้ามาเมื่อกี้ที่เราเคยทำแล้วใช่ไหมครับเพิ่มคนที่3เราแค่สั่งเป็นโพสต์เข้ามาปุ๊บคนที่3ก็จะเข้านะครับ insert success เราเข้าไปดูซิคนที่3มาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลของคนนี้ล่ะเราจะทำยังไงนะครับก็เราต้องเขียนการอัปเดตข้อมูลโดยที่จะส่ง ID เข้ามาตอนนี้ ID เป็นเบอร์6นะครับ ID เป็นเบอร์6ข้อมูลเบอร์6ก็จะส่งเข้ามาตรงนี้แล้วคำสั่งในการอัปเดตข้อมูลล่ะครับคำสั่งในการอัปเดตข้อมูลก็คืออัปเดตนะครับอัปเดตตามด้วยชื่อ table table ของเราชื่อ customer นะครับแล้วก็จะทำการเซตเราจะเซตอะไรบ้างตอนนี้เรามี first name last name กับ email นะครับเราก็ทำการเซตFirst name first name นะครับให้มันมีค่าเท่ากับ question mark นะครับให้มีค่าเท่ากับ question mark แล้วก็ถ้าเรามีตัวที่2อีกนะครับโดยเราก็ใส่เป็นตัว comma นะครับแล้วก็เป็น last name ให้มีค่าเท่ากับ question mark แล้วก็อีกอันนึงก็คือ email ให้มีค่าเท่ากับ question mark ฉะนั้นเรามี parameter 3ตัว parameter 3ตัวเราจะส่งมาจากไหนเราต้องดึงมาจากบอดี้นะครับฉะนั้น let data เท่ากับ request จุด body ที่เราส่งเข้ามาทีนี้เราไปดูที่ postman ของเรา body ของเราเดี๋ยวขอชิดซ้ายนิดหนึ่ง body ของเราที่เราส่งเข้ามาเช่นตัวนี้ครับตัวนี้ฉะนั้นรูปแบบที่เราจะส่งเนี่ยข้างบนเราจะส่งเป็น ID ที่เราต้องการจะอัปเดตคือ ID เบอร์6นะครับเราจะอัปเดตข้อมูลของคนนี้นะครับคนเบอร์6นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้มาอัปเดตเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนจากชื่ออาจารย์ M เป็นอาจารย์ M 1มมส1แล้วก็อีเมล1มีคำว่ามีเลข1อยู่ข้างหลังนะครับเลข1อยู่ข้างหลังพอกดส่งเข้ามาโดยรูปแบบของการพุทแบบพุทปุ๊บมันจะเข้ามาที่ตรงนี้พอเข้ามาที่ตรงนี้ก็ใส่ ID เข้ามานะครับ ID ก็ได้เอาไปเก็บที่ ID นะครับแล้วก็ไอ้ข้อมูลใส่ตรงนี้ต่อไปหรือไป where เราจะไปอัปเดตใครไออัปเดตคนที่มี ID เท่ากับสิ่งที่ส่งเข้ามาฉะนั้นพารามิเตอร์สุดท้ายคือ ID พารามิเตอร์ที่2คืออะไรพารามิเตอร์ที่2ก็คือไม่ใช่พารามิเตอร์ตัวแรกก็คือ first name ใช่ไหมครับก็จะเป็น data ก็คือตัว object นี้นะครับ data จุด first name first name ตัวที่2จะเป็น data จุด last name นะครับแล้วตัวที่3ก็จะเป็น data จุดอีเมลนะครับแล้วตัวที่4เห็นไหมครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เห็นไหมครับก็จะได้คำสั่ง SQL แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะทำการ query นะครับส่งคำสั่ง SQL นี้ไปถ้ามันเกิดมีการอัปเดตก็ให้ return ออกมาว่า update success นะครับเป็น update success นะครับถ้ามัน update fail ก็จะบอกว่า update fail นะครับแล้วก็ saveพอเซฟเสร็จปุ๊บเราทดลองอัปเดตดูครับคนที่6ใส่เลข1เลข1เลข1เข้ามากด enter ดูครับปึ้งเกิดขึ้นบอกว่าอัปเดต success นั่นหมายความว่าให้ฐานข้อมูลเราตรงนี้จากเดิมที่เป็นอาจารย์เอ็มมมสพอเรารีเฟรชปุ๊บจะเกิดเป็น1 1แล้วก็ข้างหลังก็เป็น1เช่นกันเห็นไหมครับตอนนี้อัปเดตข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะวิธีการอัปเดตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ